ผู้ชมคะทันทีที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้รับอิสรภาพเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสำนักข่าวไทยเป็นที่แรกนะคะบนรถตู้ส่วนตัวระหว่างที่เดินทางกลับบ้านพักค่ะคุณชูวิทย์เล่าถึงชีวิตที่ไร้อิสรภาพจนทําให้ทราบถึงสัจธรรมของชีวิตส่วนอนาคตจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเขียนหนังสือแล้วก็แววๆด้วยนะคะว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วด้วยนะคะอาชีพใหม่ของคุณชูวิทย์จะเป็นอะไรบ้างนะคะติดตามจากคุณอรวรรณเผือกไทยสงฆ์ในช่วง Exclusive Talk ค่ะจำผมได้ไหมเนี่ยจำผมได้นะผมกลับมาแล้วคงไม่ลืมผมนะครับเพราะว่า323วันที่ผมอยู่ในเรือนจำนับจากวันที่28มกราเมื่อตอนต้นปีจนถึงวันที่16ธันวาคือวันนี้รวมจำนวนวันทั้งหมด323วันของความทรมานผมพูดยังไงดีในคุกนั้นเนี่ยมันเป็นแดนสนธยาถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอกครับนะครับแต่มันไม่น่าอยู่มันเป็นสถานที่ที่จำกัดอิสรภาพบรรยากาศหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะรัศมีของนักโทษแต่ละคนเนี่ยพอมาอยู่กันรวมกันเยอะๆแต่ละคนก็มีความกดดันมันก็จะออกมาลักษณะพอคนเข้าไปราศีมันก็จะตกหน้ามันก็จะดำมันก็จะป่วยมันจะเป็นอะไรมันก็จะขึ้นมาทันทีมันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ถามว่าสถานที่มันน่ากลัวถึงขนาดนั้นไหมปัจจุบันนี้ก็กรมราชทัณฑ์ก็ทำได้ดีนะในงบประมาณแบบนี้นะครับมีอาหารให้ก็เป็นข้าวขาวแล้วครับไม่ใช่ข้าวแดงแล้วเป็นข้าวขาวอาหารก็ดีอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องไปเอาอาหารให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นป่วยโดยเฉพาะนะอาจจะมีไข่มีไก่มีข้าวต้มมีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับนะแต่อย่างสิ่งที่ไม่ดีก็คือในอย่างคนนั้นนะผมก็เห็นพอมองหน้าคุณหญิงอะไรนะที่โดนคดีนั่นน่ะหญิงไก่หญิงไก่นั่นน่ะไปเจอกันในนั้นเนี่ยเจอเนี่ยก็มาโรงพยาบาลเนี่ยผมบอกว่าผมเจอหมดเนี่ยใครต่อใครก็มานั่นใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยมาหมดแล้วครับเพราะว่าต้องมาโรงพยาบาลมาหาหมอเพราะฉะนั้นตรงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเหมือนศูนย์รวมอะเห็นทุกคนน่ะใหญ่ๆแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในเป็นไงคะเล็กนิดเดียวแล้วครับผมบอกแล้วไงครับคนที่เป็นนายพลคนที่เป็นหม่อมคนที่เป็นนายแพทย์ต้องกองเกียรติยศชื่อเสียงไว้หน้าประตูเรือนจำแล้วครับเอาเข้าไปไม่ได้เขาเรียกนชหมดแล้วครับแล้วเอาจริงๆนะคะคุณชูวิทย์คะที่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีมาเฟียจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่เขาเล่าไหมคะมาเฟียยังไงผมไม่เห็นเจอนะผมเห็นข้างนอกเป็นเสือเป็นสางเนี่ยข้างในเข้าไปข้างในเป็นหมาหมดนะฮะมันมีใครใหญ่สักคนนะค่ะจริงๆนะโดยเฉพาะมันแปลกนะผมจะเล่าให้ฟังเล่าให้เรื่องนี้ให้ฟังนักโทษเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ผมจะได้โอกาสพลิกประวัติถูกไหมฮะเพราะผมต้องบันทึกบางอย่างเนี่ยช่วยหมอเอาประวัติอะไรไปให้ผมดูนะบางคนนี่ปล้นฆ่าข่มขืนค้ายาพูดเลยครับข้อหาหนักๆมีเท่านั้นนะแต่เข้าไปข้างในไม่รู้เป็นอะไรฮะใจสอทุกคนนะอยู่ข้างนอกนี่เป็นเสือเป็นสางนะแต่ผมบอกอยู่ข้างในทำไมมันเหมือนหมาวะไม่มีใครใหญ่หรอกครับไม่มีใครใหญ่กว่าผู้คุมไม่มีใครใหญ่กว่าคุกแล้วก็จะทำผิดกฎหมายเนี่ยคุกก็มีที่ว่างอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอนอันนี้เนี่ยทรมานมากฮะเพราะลดโทษน้อยในนั้นนะคะอย่างคนมีชื่อเสียงคนดังอะไรต่างๆได้รับอภิสิทธิ์นอกเหนือจากคนอื่นไหมคะคืออย่างนี้ฮะให้ผมพูดแบบตรงๆเนี่ยในสังคมไทยมันก็มีระบบอุปถัมภ์อยู่นะฮะจะบอกว่า 100% เลยไม่มีเนี่ยก็เหมือนกับโกหกกันนะฮะแต่สิ่งที่ทำนั้นเนี่ยยังอยู่ในกรอบของกฎระเบียบกฎหมายนะฮะแล้วเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมอุปถัมภ์บางครั้งก็มีบ้างคุณชูวิทย์มีลูกน้องไหมคะอยู่ในนั้นลูกน้องผมถ้าจะลงไปบันไม่มีหรอกครับค่ะไม่มีเลยผมยืนยันเลยเสมอภาคกันหมดฮะผมปฏิบัติตัวทุกอย่างทำงานแล้วก็กลางผมตื่นแต่ตีสี่ครึ่งนะครับแล้วผมก็เป็นคนร้องนำเพลงชาติตอนเคารพธงชาตินะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทำ
ถามว่าลูกน้องเนี่ยอย่าไปเรียกลูกน้องเลยครับเรียกว่าเพื่อนร่วมงานดีกว่าครับค่ะชีวิตในคุกได้สอนอะไรเราบ้างโอ้สอนเยอะเลยครับอย่างแรกสอนให้คุณรู้ว่าอิสรภาพนี่มันมีค่ามากโอเคคุณอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่แต่ว่าคุณเชื่อไหมเมื่อคุณไร้อิสรภาพแล้วเนี่ยหัวคิดคุณก็จะคิดคนเข้าไปในคุกใหม่ๆก็บอกอยู่ได้อยู่สบายไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่พออยู่ไปจากเดือนเป็น2เดือนจาก3เดือนไม่ไหวหรอกครับแต่พออยู่ไปจากเดือนเป็น2เดือนจาก3เดือนไม่ไหวหรอกครับพออยู่นานๆเขาเรียกว่าเฉาครับเขาเรียกเฉาเฉาจริงๆเพราะว่ากันว่าคนที่ออกมาจากเรือนจำใหม่ๆเนี่ยจะได้วิชาอะไรกับติดไม้ติดมือกับมาบ้างคุณชีวิตได้อะไรกับมาบ้างคะผมได้สวดมนต์ผมได้มีสมาธิที่ดีขึ้นผมรู้จักเย็นขึ้นนะฮะแล้วผมก็รู้จักปล่อยวางผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะสำหรับคนอายุขนาดผมนะส่วนคนที่ก็ทำความผิดแล้วเข้าไปแล้วไปเรียนรู้นี่อันนั้นนี่มันก็ต้องมีแล้วครับหลายคนอยากทราบว่าการกลับมาครั้งนี้ของคุณชูวิทย์นะคะจะล้างมือจากธุรกิจสีเทาไหมแล้วเราจะเห็นบทบาทคุณชูวิทย์ในมาดไหนกลับมาสร้างสีสันอีกหรือเปล่าคะก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วครับผมมีประสบการณ์ในชีวิตประสบการณ์ในชีวิตนั้นเนี่ยผมอาจจะเป็นนักการเมืองที่จะไปถ่ายทอดนะฮะหรือผมอาจจะไปทำอาชีพอื่นคุณนักผมก็มองหาอาชีพใหม่อยู่เหมือนกันช่อง9นี่จะรับผมหรือเปล่าผมอาจจะไปเป็นพิธีกรอย่างที่บอกประกาศข่าวให้เอาที่ผมพูดจริงๆเพราะว่าประสบการณ์ที่หลากหลายนั่นแหละคือประโยชน์ครับประสบการณ์ที่มีนั้นทำให้ชีวิตคุณได้เรียนรู้มากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นเราก็ฉลาดมากขึ้นผมไม่ได้บอกว่าผมจะเป็นคนฉลาดนะแต่ประสบการณ์ที่หลากหลายที่ผมมาจากธุรกิจสีเทาบ้างธุรกิจหลายๆอย่างจนกระทั่งเข้ามาในสภาจนกระทั่งออกจากสภามาเข้าคุกนี่แหละครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นครับก็เรื่องธุรกิจสีเทานั้นผมทิ้งไปนานแล้วนะครับทิ้งไปตั้งแต่การที่ผมเป็นส.ส.สมัยแรกเสียด้วยซ้ำจนถึงวันนี้เนี่ยผมมองสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาไปใช้ได้จากประสบการณ์ของผมก็เอามาแชร์ให้ฟังฮะหรือผมอาจจะเขียนหนังสือสักเล่มนึงเขียนหนังสือที่เรียกว่าชื่อเรื่องว่าชีวิตที่พลิกผันเป็นไงผมคิดว่าผมคงขายได้เยอะนะอาจจะเป็นแสนเล่มก็ได้ครับหลังจากนี้ออกมาวันแรกเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้านจะไปทำอะไรเป็นก็ถึงที่บอกแล้วครับผมอยากจะไปถวายสักการะพระบรมศพและนี่แน่นอนครับเพราะผมกลายเป็นนักโทษสองแผ่นดินผมเข้าไปในสมัยรัชกาลที่9และออกมาในสมัยรัชกาลที่10ก็แน่นอนครับผมคิดว่าถ้าได้ไปเนี่ยก็ผมก็อยากไปครับแล้วก็นักโทษที่ออกมาทุกคนก็คงอยากไปบางคนถึงขนาดว่าจะเดินไปสนามหลวงเลยด้วยซ้ำนะฮะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชูวิทย์มากนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณค่ะครับนี่นะคะคุณชูวิทย์มนต์วิสิทธิ์นะคะสัมภาษณ์พิเศษกับทางสำนักข่าวไทยที่แรกเลยนะคะคุณผู้ชมคะติดตามดูย้อนหลังได้ใน Facebook Live เราด้วยนะคะครับแล้วคุณชูวิทย์ก็จับเก้าอี้ให้แน่นเพราะว่าเดี๋ยวคุณชูวิทย์จะมาเป็นก็ถามหาด้วยว่าช่อง9รับมั้ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะจะมีอะไรดีๆที่ช่อง9ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับมากันที่